เรื่องนี้คุณผู้ชมครับคือมีนักศึกษาสาวเขาไปแจ้งความเพราะว่าถูกไรเดอร์รายหนึ่งเนี่ยมีการแบบไปคุกคามเขาไปลูบก้นไปแตะแตะอั๋งเขาไปรูปเลยเหรอได้รูปเลยไปรูปเลยเจ้าตัวอ้างนะฮะบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้รูปเห็นว่ามันมีฝุ่นอยู่ผมก็เลยกะจะปัดฝุ่นให้อย่าบอกนะว่าเห็นฝุ่นก็เลยไปพยายามจะปัดให้ที่สะโพกเขาเนี่ยนะนั่นสิเนี่ยคือสิ่งที่เขากล่าวอ้างซึ่งโอ้โหคนฟังเนี่ยบอกว่ามันได้หรอ มันไม่ได้คือคนรู้จักอย่างดีนะครับคุณลูกค้าครับมันมีฝุ่นที่กระโปรงอ่ะปัดหน่อยไหมให้คุณลูกค้าปัดใช่ไม่ใช่ว่าผมช่วยปัดไหมใช่แม้กระทั่งคนรู้จักกันเองยังไม่กล้าจะไปแตะต้องอะไรกันแบบนี้เลยอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยถูกจับกุมเอาไว้ได้เจ้าตัวปากแข็งอยู่เลยคุณผู้ชมฮะนี่คือตอนที่สายตรวจสภ.เมืองอุดรธานีเนี่ยไปจับกุมชายคนนี้ชื่อว่านายชันชัยอายุ34ปีก็เป็นไรเดอร์นี่แหละหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยมีการไปแจ้งความนะฮะบอกว่าถูกหนุ่มรายนี้ใช้มือเนี่ยไปลูบไปจับที่บริเวณบั้นท้ายของเธอเป็นลักษณะของการลวนลามแล้วมีคำพูดชวนเธอไปหลับนอนด้วยอ่ะอันนี้มันเจตนาชัดเจนกรรมเนี่ยมันชี้เจตนาชัดเจนเลยเออทีนี้เนี่ยพอไปแจ้งความนะฮะแต่ว่าไรเดอร์รายนี้รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีหายไปเลยโทรติดต่อไปเพราะมีเบอร์ใช่ไหมฮะไรเดอร์ก็ตัดสายทิ้งจนกระทั่งไปเจอไรเดอร์รายนี้อีกทีนึงเนี่ยแถวๆหลังวิทยาลัยเทคนิคนะฮะก็เลยมีการช่วยกันล้อมจับเอาไว้เลยแต่เขาปากแข็งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาหวังดีเห็นฝุ่นเนี่ยมันเกาะอยู่ที่กางเกงก็เลยกะว่าจะปัดฝุ่นทำความสะอาดให้และยังท้าด้วยนะฮะว่าบอกเอางี้ดีกว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดเลยท่านแน่จริงไปเปิดเลยหูคุณผู้ชมฮะแล้วยังมีการพูดตัดพ้อด้วยนะเนี่ยไอ้ความหวังดีของผมเนี่ยก็ไม่คาดคิดหรอกว่าคนเนี่ยมันจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการลวนลามอ่ะลองฟังเขาหน่อยแล้วกันครับจับยังครับผมปัดออกให้ซื่อปัดอะไรอ่ะครับปัดอันปัดเองซุนไอ้นี่ครับปัดฝุ่นครับทำไมเราต้องปัดไอ้ถั่วผมความหวังดีของผมครับว่าจะไม่อย่างนี้เห็นฝุ่นมันติดตรงไหนเขาเราถึงไปปัดปัดอยู่ข้างหลังนี่ครับอ๋อปัดล้างอ่ะตะกี้เห็นเขาบอกว่ามันตรงก้นด้วยจับก้นได้ไหมมีก้นไหมไม่มีครับไม่มีก้นครับต้องจอนดูต้องจอนก็ได้ครับอย่าท้าขนาดที่ต้องให้เปิดกล้องวงจรเลยนะครับเพราะว่าถ้าเปิดจริงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะยิ่งไปไม่ถูกใหญ่เลยนะใช่เพราะวงจรปิดถ้ามันเห็นภาพเนี่ยมันจะสื่อเจตนาได้ชัดเจนมากคุณผู้ชมอ่ะแล้วที่สำคัญเนาะผมว่าความเหมาะสมครับเนาะเพราะว่าเป็นลูกค้าที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนถ้าหวังดีจริงๆก็บอกลูกค้าให้เขาปัดเองครับดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในที่สุดคือน้องผู้หญิงอ่ะเขาก็ไม่สบายใจใช่อ่ะมาทำแบบนี้มาถูกนวดต้องตัวคือมันค่อนข้างชัดเจนแล้วยังไงรู้ไหมในที่สุดแล้วพอเรียกผู้เสียหายมาคุยกันต่อหน้ามีตำรวจมีไรเดอร์มีใครต่อใครในที่สุดไรเดอร์ครับยกมือไหว้ผู้เสียหายอยู่หลายรอบเห็นปะล่ะนี่ขอโทษครับผมขอโทษครับเอาอย่างนี้เลยบอกขอโทษเลยนะอย่าแจ้งความผมเลยแม่ผมกำลังป่วยสัญญาเลยจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยพี่รู้ไหมว่าเพื่อนหนูอ่ะคบกันมาหลายปีไม่กล้าทำแบบนี้เลยพี่ต้องขอโทษเลยนะครับให้อภัยเขาไหมจองเรื่องไหมครับพี่ก็มีครอบครัวแล้วนะต่อไปพี่จะไม่ทำถ้าพี่ทำอีกก็ขอให้พี่มีมันไปหรือว่าเอาพี่เข้าคุกก็ได้ต่อไปนี้พี่จะไม่ทำอีกพี่สัญญาเลยครับพี่สัญญาแต่แกน้อยขอโทษอ่ะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วเขาสัญญาถูกไหมฮะสัญญาไม่สำคัญกว่าไม่สำคัญเท่าสำนึกใช่แต่ทีนี้พอนี่ชู3นิ้วสาบานด้วยนะโอ้โหเป็นลูกเสือสามัญสำรองรุ่นใหญ่เลยนะฮะทีนี้เนี่ยพอไปตรวจสอบประวัติกันหน่อยเขาบอกว่าคนละแวกนั้นแม่ค้าบอกเลยนะฮะว่าไรเดอร์รายนี้ไม่ได้ก่อเหตุครั้งนี้ครั้งแรกก่อนนั้นก่อนหน้านี้ไปนั่งดูก้นสาวมาแล้วไปนั่งดูบั้นท้ายสาวมาแล้วพี่มีประวัตินะครับมีประวัติและที่สำคัญเห็นบอกว่าไปตรวจสอบในแชทในข้อความในมือถือทักไปหาผู้หญิงหน้าตาดีหลายคนเลยเอาแต่เขาไม่มีใครตอบเลยนะฮะอ่ะเบื้องต้นผู้เสียหายรายนี้เขาบอกว่าเขาให้อภัยไม่เอาเรื่องก็ชดใช้ค่าเสียหายไปนะ 2,000 บาทและสัญญาบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้ว3นิ้วเลยนะฮะอยากจะเชื่อคำสัญญานะแต่ว่าถ้าพี่กับเนื้อกับตัวได้จะดีมากๆใช่แต่ถ้ามีครั้งต่อไปผมว่าโทษจะหนักกว่านี้นะครับคุณผู้ชม